สวัสดีค่ะเช้าวันพุธนะคะวันนี้กับเด็กๆนะคะจะพาเด็กๆไปบ้านพี่ฝนค่ะนั่งน่ารักเชียวมาเบียดกันอีกดูนางนั่งอีนึงก็ไปซุกอยู่รูตูดเขาอยู่นั่นแหละเห็นไหมนึงก็นั่งทับเอ้ยตันหยงกับข้าหลวงข้าหลวงกี้โหนั่งหน้าชดมากอีวิกี้มึงตันหยงทำไรลูกฮะค่ะตอนนี้สัญญาณให้รัดเข็มขัดดังค่ะดังแม่ตลอดทางแล้วอีสองตัวนั่งอ้วนตันอยู่นั่นน่ะค่ะแล้วจะฆ่ายังไงล่ะคะแม่หมามีจะฆ่าเบลหนูยังไงหนูคงกระโดดโลดเต้นเล็บข่วนบอกหมามีแน่ๆเลยแล้วก็ปล่อยมันดังไปค่ะทุกทีไม่เห็นดังเลยทุกทีเขาก็นั่งสองตัวนะคะไม่เห็นดังเลยค่ะวันนี้เดี๋ยวจะหลีดดังวิกกี้โอ้ยง่วงนอนเลี้ยวนั่งนั่งมองค่ะนั่งมองชมนกชมวิวนั่งชอบค่ะออกไปข้างนอกค่ะพี่วิกกี้นะแต่อีนั่นนะค่ะนอนแล้วทำไมเราถึงต้องเรียกนางว่าตันหยงนะคะดูสิคะแม้กระทั่งอยู่ในรถเขาชมนกชมวิวชมไม้กันนางเขากำลังนั่งชิลเห็นไหมฮะถ้าพี่นั่งอยู่ตรงนั้นนางก็จะเปิดให้กดกระจกให้นางดูรับลมไปละใช่ไหมวิกกี้สวัสดีค่ะก่อนวิกกี้เราซี่มานี่วิกกี้อยู่ไหนเช็คอะไรลูกฮะนี่ชับบี้อยู่นี่ถังทั้ง3ตัวเลยนี่แหละค่ะสมมติถ้าพี่ฝนออกข้างนอกนางก็ต้องอยู่ในนี้กันชับบี้บอกตายละคนมาอยู่กับฉันอีก2เห็นไหมนางเอาปากจุ้ยนี่ตัวแสบเนี่ยตัวแสบตัวกลางค่ะวิกกี้ตัวแสบมากลูกจมูกน่ะน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 ะถ้านางจะเอาอะไรนางจะจมูกมาชนเราอย่างเงี้ยใช่ใช่ไหมคะแชปนางก็ลิ้นห้อยตลอดแชปพี่แบบงงมากตอนนี้ no วิกกี้โดน no วิกกี้ be niceค่ะวันนี้เราก็มาอยู่บ้านพี่ฝนนะคะเห็นซากเห็นครกนะคะก็จะมาตําแตงนะคะจากสวนนะคะมะเขือเทศก็จากสวนพริกแห้งนี่แกตากไว้แต่ปีก่อนแล้วนะคะสวนหลังบ้านเหมือนกันค่ะปลานี่เราไปจากสวนเหมือนกันค่ะไม่ใช่ค่ะของอะไรก็ไม่รู้ค่ะต้มสุกแล้วต้มสุกแล้วนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะก็เอาหมามาเรียนรู้ให้เจอกันอย่างเงี้ยค่ะก็มาแล้วก็เขาไม่ชวนกินข้าวเนาะก็ออกไปหลังบ้านบอกเดี๋ยวหนูช่วยถอนหญ้าโน่นนี่นั่นถอนเสร็จจนเขาเกิดความรู้สึกว่าเจ้าของบ้านรู้สึกว่าผิดก็เลยต้องไปเก็บแตงเก็บมะเขือเทศหมูยอมาลวกให้เรานะคะฟีลแบดเจ้าของบ้านฟีลแบดมากนี่ค่ะเป็นวิธีนะคะถ้าเราไปบ้านใครเห็นนู่นนั่นนะคะก็ขยับมือซ้ายขวาไปเดี๋ยวเราก็ได้กินอะไรค่ะอิ่มๆนะคะออกมาเพียคิดพินิจให้ดีค่าน้ำนมแม่นี้จะมีอะไรเหมาะสมถูกต้องใช่ไหมคะค่ะขอรีวิวครกก่อนนะคะชอบมากเลยค่ะครกหินอย่างเงี้ยค่ะลึกด้วยใจมากค่ะแล้วก็สาบแบบว่าโอ้โหจะแบ่งจากไทยแลนด์ก็ยังไงอยู่นะคะเดี๋ยวหาซื้อแถวนี้แล้วกันค่ะนี่เราพี่กบนะคะแล้วเราก็หาพวกมาจอยได้นะคะโทรเรียกนะคะคนที่อยู่แถวนี้ง่ายๆนะคะเราจะรู้ว่าใครชอบกินพริกแหลกพี่กบชอบเอาไว้ให้ตำให้พริกละเอียดนะอุ้ยพริกเผ็ดมากอ่ะขึ้นจมูกตำแหลกมากมันก็เผ็ดมากไงค่ะมะเขือเทศสดๆจากสวนหลังบ้านนะคะนี่ของจริงนะคะสดๆหลังบ้านนี่ของจริงค่ะเป็นไงลูกดังแจ๊ะแจ๊ะแจ๊ะอย่างนี้ใช่ไหมทำให้คนอยากกินกันขอตัวไปสควีดมาเขือเทศแป๊บนึงต่อไปนะครับตำมาแต่งนะเจ้ามาแต่งลงเลยเจ้ามาแต่งซ้านนะเจ้าชอบกินชิ้นใหญ่ๆนะคะไม่ชอบกินชิ้นเล็กนะคะแล้วก็บอกโอ้โหพี่พิมพ์หั่นชิ้นใหญ่ไปไหนสับชิ้นใหญ่ไปไหนมันแน่นมันนัวมันจึ๋งแล้วมันก็อ๋อหมูยอเท่า
อะไรครับพี่ฝนเขาเรียกอะไรที่มีดูให้พี่มาเขาเรียกอะไรหมูหยองหยองหยองนะฮะนี่ค่ะตำแตงนะคะแต่เราไม่มีปูนะคะเพราะพี่ฝนไม่กินปูกินได้แต่ไม่มีกินได้แต่ไม่มีโอเคไปไหว้เขาอีกเห็นไหมล่ะกินได้แล้วก็ต้องเตรียมตัวเลยไงจะแพ้ปูค่ะเตรียมตัวเข้าห้องน้ำเลยอะไรเงี้ยจะบอกมะนาวเปรี้ยวมากเดี๋ยวก็รู้ค่ะว่าเปรี้ยวไหมกับอะไรเปรี้ยวจริงมะนาวเปรี้ยวจริงเปรี้ยวมากเป็นไอ้เข้ขวางคลองอยู่ตรงนี้ทำไมเนี่ยนี่ฮะใครเนี่ยแชปปี้ประท้วงค่ะเพราะทุกทีแม่ไม่เคยมีลูกมากกว่าหนึ่งค่ะตอนนี้เดี๋ยวทุกคนถามว่าวิกกี้จะมาอยู่ที่นี่นะคะจะมาเข้าบ้านอัมคาเดมี่นะคะบ้าน AF นะคะโรงเรียนประจำค่ะ1เดือนประจำค่ะน้ำปลานะคะไม่ค่อยชอบมากค่ะปลาเดี๋ยวนี้นะคะน้ำตาลหนึ่งเดือนพี่ฝนบอกเหมือนเหนื่อยใจอยู่โรงเรียนประจำหนึ่งเดือนอาจารย์โหดด้วยนะอาจารย์โหดด้วยค่ะโอเคค่ะชิมนะจ๊ะทำผิดโดนตีเลยนะนั่นจ้องนิวบอสอินทาวค่ะเป็นไงมะนาวเปรี้ยวจริงๆค่ะก็บอกเลยนี่ค่ะตำแตงนะคะดูถาดค่อนข้างใหญ่มากนี่ค่ะนี่แค่ถาดหญ้านะคิดดูสิน่นแหละอันนี้แค่เราถอนหญ้านะคะแล้วมาไหนรดน้ำต้นไม้พวนดินคงจะแน่นเลยค่ะโอเคนะคะก็โอเคเจ๋งค่ะอาจจะแต่นั่นนึกว่าอยู่หลงทางไม่ใช่มันนั่นนะก็ออกมานั่นแหละมันสงสัยมันวนไปวนมาเยอะวนไปไหนคะพี่กบเส้นเดิมไม่ใช่หรอก็เส้นเดิมมันมีเส้นขาวของเขากว่าจะออกมามีแต่คนชมบ้านพี่กบวิวสวยอยู่สวยสนุกสนานน้ององค์น้องเอที่อยู่โอไฮโอก็อุ้ยอย่างนี้อยู่แบบไม่ต้องออกไปไหนแล้วสบายเลยเนี่ยนักชอบแบบพี่กบอย่างนั้นนะคะขอบคุณค่ะก็บ้านกบนะหนูแบบว่าธรรมชาติแบบชีวิตชีวาหนูธรรมชาติเป็นธรรมชาติแซ่บนะแซ่บกันเลยนี่ค่ะอยู่นี่ค่ะต้องคีบเอาอย่างตัวเองเพราะว่าเขายังเด็กเขายังไม่รู้เรื่องคีบเป็นแม่หมาน้อยเป็นลูก4ตัวในบ้านค่ะตอนนี้วันนั่งดื่มอยู่ข้างนอกตอนนี้ไปนั่งมองหน้าอยู่ใครหมาน้อยสี่ไปนั่งเฝ้าหงเปรี้ยวสิค่ะมะนาวนี่เปรี้ยวจริงๆค่ะครึ่งลูกบอกแล้วมันไม่ใช่มะนาวธรรมดามันเป็นมะนาวอะไรไม่รู้เหมือนกันเปรี้ยวไม่เปลืองดิเปรี้ยวแบบหืมมันแบบตื่นมาส่งเบนเสร็จก็ไม่ไหวง่วงมันนานจะได้ตื่นเช้าบ่ายค่ะพี่กาย